กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขตำแหน่งรองจากพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้แต่งตั้งพระบรมวงศ์ผู้มีความชอบและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่ช่วยควบคุมดูแลรักษาพระนครเช่นเดียวกับวังหน้าตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีทุกราชการแล้วแต่พระบรมราชวินิจฉัยของพระเจ้าแผ่นดินวังหลังเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคือเรียกพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นที่สวนหลวงด้านหลังพระราชวังหลวงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวังหลังคงจะสร้างขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเอกาทศรสเช่นเดียวกับวังจันทร์เกษมซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเรียกกันว่าวังหน้าเมื่อมีสงครามประชิดพระนครศรีอยุธยาวังหลวงจะรักษาพระนครด้านเหนือวังหน้าจะรักษาพระนครด้านตะวันออกวังหลังจะรักษาพระนครด้านตะวันตกลงมาบรรจบกับวังหน้าด้านใต้เพราะเป็นด้านที่น้ำลึกข้าศึกเข้าโจมตีได้ยากสามารถใช้เรือกำปั่นรบป้องกันได้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพยังทรงสันนิษฐานต่อไปอีกว่าหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติและย้ายไปประทับในพระราชวังหลวงแล้วสมเด็จพระเอกาทศรสคงจะย้ายไปประทับที่วังจันทร์เกษมครั้นถึงรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสทรงมีพระราชโอรส2พระองค์เจ้าฟ้าสุทัศน์พระราชโอรสองค์ใหญ่ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชคงจะโปรดให้ประทับณพระราชวังจันทร์เกษมตามตำแหน่งส่วนเจ้าฟ้าศรีสวภาคพระราชโอรสองค์น้อยคงจะได้ประทับในวังหลังในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชได้โปรดให้พระไตรภูวนาทิตยวงศ์พระอนุชาองค์หนึ่งประทับณวังหลังต่อมาได้โปรดให้เป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าอภัยทศแต่มิได้ทรงแต่งตั้งเฉลิมพระเกียรติยศอย่างใดการแต่งตั้งกรมพระราชวังหลังหรือกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนั้นปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกในรัชกาลสมเด็จพระมหาบุรุษพระเพทราชาเมื่อปราบดาภิเษกตั้งราชวงศ์ใหม่พุทธศักราช 2231 โปรดให้สถาปนาหลวงสรศักดิ์พระราชโอรสเป็นพระมหาอุปราชประทับอยู่วังหน้าตามตำแหน่งและตั้งนายจบคดประสิทธิ์ผู้มีความชอบช่วยให้ได้ราชสมบัติขึ้นเป็นเจ้าพระราชทานวังหลังให้เป็นที่ประทับแล้วได้บัญญัตินามเรียกสังกัดวังหน้าว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลเรียกสังกัดวังหลังว่ากรมพระราชวังบวรสถานพิมุขถึงรัชกาลสมเด็จพระสันเพชรที่8ทรงตั้งเจ้าฟ้าเพชรพระราชโอรสองค์ใหญ่ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและทรงตั้งเจ้าฟ้าพรพระราชโอรสองค์น้อยเป็นพระบัณฑุนน้อยไม่ได้เรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเนื่องจากคงจะทรงรังเกียจที่นายจบคดประสิทธิ์ได้ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในรัชกาลก่อนอยู่ได้ไม่นานต่อมาก็เกิดเหตุจนต้องถูกสำเร็จโทษในรัชกาลต่อมาหลังจากนี้ก็มิได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขอีกตราบจนกระทั่งสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีมาเริ่มแต่งตั้งอีกครั้งในรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศขึ้นดำรงพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเนื่องจากทรงกระทำสงครามมีชัยชนะพม่าที่ยกลงมาทางเหนือในพุทธศักราช 2329ต่อมากรมพระราชวังบวรสถานพิมุขได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในพุทธศักราช 2349ว่าสมควรที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นพระบัณฑุนน้อยตามอย่างประเพณีครั้งแผ่นดินสมเด็จพระสันเพชรที่8พระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากพระองค์เองทรงพระชราและกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็สวรรคตไปแล้ว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเห็นชอบด้วยแต่ยังไม่ทันจัดตามพระประสงค์กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขก็เสด็จที่วงคตหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดให้จัดพิธีอุปราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์รับพระบัณฑุนด้วยเรียกว่าพระบัณฑุนน้อยในรัชกาลต่อมาไม่ปรากฏว่ามีการตั้งตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขอีกตราบจนปัจจุบัน